สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจริงหรือไม่คนไทยไม่อยากมีลูกเผยสาเหตุชัดหมอชลน่านเตรียมล้างสมองคนยุคใหม่มีความเชื่อแบบนี้ใครเป็นประเด็นดราม่าร้อนในโลกโซเชียลมีเดียทันทีหลังจากที่หมอชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ชี้แจงนโยบายการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขถึงประเด็นปัญหาเรื่องเด็กเกิดใหม่น้อยระบุถึงเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ที่กระทรวงจะผลักดันเป็นวาระแห่งชาติและทัศนคติของประชาชนที่ต้องได้รับการแก้ไขลูกมากจะยากจนต้องเอาออกจากสมองคนไทยคนไทยไม่ยอมมีลูกครับโดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีมีความรู้มีความสามารถมีฐานเศรษฐกิจที่รองรับไม่ยอมมีลูกหลายคู่แต่งงานปุ๊บบังคับให้สามีทำหมันเลยไม่อยากมีลูกนั่นคือสิ่งที่กำลังบิดเบี้ยวในสังคมไทยคำพูดดังกล่าวของหมอชลน่านนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนอย่างร้อนแรงหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องไม่อยากมีลูกไม่ใช่เรื่องของทัศนคติแต่เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องทุ่มเทให้กับเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาซึ่งอย่างไรก็ตามการที่คนไทยจำนวนมากเลือกที่จะไม่มีลูกย่อมมีเหตุผลที่แตกต่างกันแต่อะไรคือปัจจัยหลักของคนรุ่นใหม่เหล่านี้เปิดงานวิจัยที่ช่วยทำให้เราเข้าใจว่าทำไมคนไทยไม่อยากมีลูกคนไทยมีลูกน้อยลงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกันแถลงสถานการณ์ทางสังคมประเด็นวิกฤตเด็กเกิดน้อยผลกระทบต่อสังคมไทยโดยให้ข้อมูลว่าในปี2565ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่เพียง 5.02 แสนคนซึ่งถือเป็นอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในรอบ71ปีและในปีพ.ศ. 2566ก็มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีเด็กเกิดไปประชากรวัยเด็ก 10.9 ล้านคนคิดเป็น 16.3% ขณะที่ประชากรวัยแรงงานจะมีทั้งหมด 42.6 ล้านคนหรือ 63.6% และประชากรวัยสูงอายุทั้งหมด 13.5 ล้านคนคิดเป็น 20.2% ของประชากรทั้งหมดทำไมคนไทยไม่อยากมีลูกงานวิจัยเรื่องการส่งเสริมการมีบุตรผ่านการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพโดยมนสิการและคณะเมื่อปีพ.ศ.2559ได้แบ่งวิจัยที่ทำให้คนเจนวัยไม่พร้อมมีลูกได้แก่งานยุ่งไม่มีเวลาเลี้ยงลูกถ้าเลี้ยงลูกได้ไม่ดีก็อย่ามีดีกว่าคนเจนวัยอยากทุ่มเทชีวิตให้กับการทำงานก่อนอยากใช้ชีวิตให้คุ้มเพราะการมีลูกอาจทำให้เสียโอกาสในการทำงานและการใช้ชีวิตตามที่ต้องการขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทรจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ให้ข้อมูลกับเว็บไซต์เดอะ101ระบุว่าสาเหตุที่คนไทยไม่อยากมีลูกเป็นเพราะเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะค่าเฉลี่ยที่ต้องใช้ต่อการมีลูก1คนอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านบาทนอกจากนี้คนเจนวัยก็ไม่ได้มองว่าการมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจเหมือนกับคนในสมัยก่อนแล้วด้านพม.ก็ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้อัตราการเกิดของเด็กไทยลดลงเช่นกันโดยยก4ปัจจัยหลักดังต่อไปนี้การที่ผู้หญิงมีบทบาทอื่นในสังคมและมีส่วนร่วมในกลุ่มแรงงานมากขึ้นค่าครองชีพที่สูงขึ้นความกังวลต่อภาระค่าใช้จ่ายความไม่สมดุลระหว่างงานและครอบครัวการบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองความเหลื่อมล้ำขอขอบคุณข้อมูลจาก tatstoreonline.com ขอบคุณค่ะ